าชุมแสงคือเพลงเอกที่ศิลปินนักการศึกษาสุภชัยสุวรรณกนิษฐ์ร้องประจำได้ศิลปินแห่งชาติคนนครสวรรค์ศักดิ์สิริมีสมสืบเขียนเนื้อให้เพื่อเป็นสื่อปลูกฝังความรักบ้านเกิดมาร้องกับเด็กๆก่อนเริ่มกิจกรรมศิลปะในชั่วโมงพิเศษที่สองศิลปินเพื่อนสนิทมาในนามบ้านศิลปะสุภกนิษฐ์สีผสมอาหารซองละ2บาทสำลีหรือหลอดไซริงคืออุปกรณ์ที่ทำให้เห็นว่าของใกล้ตัววาดรูปได้และไม่แพงเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือจินตนาการในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาหลายแห่งอาจารย์สุภชัยเข้าใจดีถึงโรงเรียนที่ขาดครูศิลปะจึงใช้เวลาหลังเกษียณราชการให้ความรู้ด้านศิลปะกับเด็กๆมีแผนเปิดห้องเรียนศิลปะให้ได้เดือนละ3ครั้งเพราะเราก็ไม่ได้มาบอกว่าเราเป็นด็อกเตอร์เราไม่ได้บอกว่าเป็นผอ.เราไม่ได้บอกว่ามาเป็นศิลปินแห่งชาติเรามาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราลุงจิ๋งกับลุงไว้จริงๆคือใครแต่ว่าสิ่งที่เราให้ก็คือเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหนูก็ไปทำได้ครูก็มาเห็นว่าเออแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าในการที่จะนำเนื้อเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะดนตรีเนี่ยมาใส่ในเนื้อหาเดียวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าทำบ้านสุภกนิษฐ์เนี่ยก็ทั้งตั้งรับแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างนอกด้วยแนวคิดการแบ่งปันนะคะทำให้อาจารย์สุภชัยค่ะไม่ใช่แค่สร้างบ้านศิลปะเอาไว้เพื่อแสดงงานเท่านั้นแต่ยังเอาศิลปะออกมาหาเด็กๆในชุมชนตามโรงเรียนต่างๆแบบนี้ด้วยนะคะมีการสอดแทรกทั้งความรู้และความรักในชุมชนลงไปพร้อมบทเพลงและก็งานอาร์ตค่ะซึ่งวันนี้เด็กๆวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันเรียนเรื่องโชว์งานหน่อยค่ะโชว์กล้องเลยนี่นะซึ่งอาจารย์ก็ให้อิสระในการวาดรีบทำเร็วรีบทำมีการสอดแทรกความรู้เรื่องอื่นๆลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็เล่าวงจรชีวิตของสัตว์ตั้งแต่เป็นหนอนจนไปถึงผีเสื้อนั้นต้องเจออะไรบ้างค่ะนอกจากโครงการศิลปะสัญจรอาจารย์สุภชัยยังตัดสินใจเปลี่ยนบ้านเก่าปี2499ของครอบครัวเป็นบ้านศิลปะสุภกนิษฐ์เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์ศิลปะของชุมแสงวางเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสร้างนครสวรรค์เมืองสุนทรีนำร่องก่อนจะมีหอศิลป์ส่วนกลางจากภาครัฐโดยใช้ทุนจากเงินบำนาญสานฝันให้เป็นจริงมันพอมาเปิดบ้านศิลปะนี่มันก็เลยเหมือนเขาครบองค์ประกอบครบคุณสมบัติที่จะทำงานเหล่านี้คือในความเป็นศิลปินและในความเป็นนักการศึกษาและในความเป็นคนอารมณ์ดีครับมันก็ทะลุทะลวงเข้าไปหาจิตใจเด็กๆได้ง่ายบ้านหลังนี้มันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนชุมแสงนะที่รักศิลปะนะคือภาคภูมิใจในแง่ที่ว่าลูกเต้าเขามาได้หมายถึงกับเกิดใหม่อ่ะแบบเหมือนเกิดใหม่เลยนะเพราะว่าพอหลังจากที่มันหมดภาวะภารกิจความรับผิดชอบซึ่งมันก็หนักอึ้งมาตลอดเพราะมันเป็นอิสระเนี่ยก่อนจะเกษียณเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วว่าผมหลังเกษียณแล้วเนี่ยผมต้องทำงานที่ผมรักมันคืองานศิลปะดนตรีกวีที่แหละชุมแสงเนี่ยก็มีศิลปินใหญ่ๆหลายคนถ้าเรามีสถานที่ที่เรียกว่าบ้านศิลปะเป็นแหล่งที่คนสามารถมาชื่นชมความงามได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็ไม่เสียหายมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากก็ทำด้วยใจครับผมเมื่อมีเวลาฝึกฝนฝีมือทางศิลปะก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดจากเคยวาดการ์ตูนลายเส้นวันนี้สุภชัยสุวรรณกนิษฐ์วาดรูปวันละ8ชั่วโมงเรียนรู้การวาดภาพเหมือนจนสะสมงานไว้นับร้อยและกำลังเริ่มต้นกับงานนามธรรมสนุกกับการจับเอกลักษณ์บุคคลมาลดทอนเป็นแอบสแตรกในวัยเลข6ที่หลายคนยกให้เป็นวัยพักผ่อนแต่สำหรับอาจารย์สุภชัยกลับเป็นวัยที่มีไฟและพร้อมแบ่งปันกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน